สองราศีนะคะครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะครับคือแอบดูไลฟ์สดด้วยครับมาทันแล้ววันนี้รถติดนะคะแล้วก็เชื่อว่าตอนเย็นต้องวางแผนดีๆนะคะวันนี้เพราะว่าหลายคนน่าจะมีการเดินทางนะคะเพื่อไปร่วมประเพณีการลอยกระทงของไทยเรานะคะวันนี้วันศุกร์ด้วยใช่แล้วนะคะลอยกระทงด้วยนะคะแล้วก็น้องๆ นักเรียนกลับบ้านด้วยนะคะน่าจะหลายต่อทีเดียวนะคะก็สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมนะคะช่องทางของ Miracle ของเราได้ตอนนี้นะคะที่ช่อง True Vision นะคะช่อง51รวมถึงแบบ HD นะคะก็จะเป็น True Vision ช่อง368นะคะได้ทั้ง2ช่องเลยนะคะหรือว่าไลฟ์สดนะคะทาง Facebook Fanpage ที่ Miracle Channel TV นะคะวันนี้คนดูไลฟ์เยอะมากเลยนะคะแอบเข้าไปทักทายเรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงใน YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะคำพยากรณ์ของทั้ง7วันนะคะก็ติดตามได้ใน Facebook Fanpage ของวันเสาร์อาทิตย์นี้ด้วยนะคะช่วงนี้ก็พูดคุยกันต่อเมื่อสักครู่ครับสีที่ถูกโฉลกค่ะอาจารย์เห็นไหมพอหนูไม่อยู่เลยนะเราก็อายุเยอะขึ้นบางทีก็มีพลั้งเผลอหลงลืมบ้างเมื่อกี้ตกหล่นไปขออภัยคุณเห็นไหมเราสื่อสารกันได้ตลอดเลยแบบเรียลไทม์นะผมลืมบอกสีโฉลกของชาวราศีธนูนะครับวันนี้ก็เน้นสีกรมท่าเพราะว่าระวังจะเดือดร้อนเพราะลูกน้องบริวารครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วงหน้าแพทย์จะให้ฟังกันอีกรอบนึงนะคะช่วงนี้เรามาพูดคุยกันก่อนนะคะสายสดลงทะเบียนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะส่วน SMS ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิด นะคะขอเวลาเกิดที่ชัดเจนเนาะถามลัคนาราศีอย่าลืมระบุจังหวัดที่คุณเกิดเข้ามาด้วยนะคะข้อความคำถามนะคะส่งเข้ามาที่หมายเลข422-1606นะคะครับพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะท่านแรกของเราในวันนี้นะคะส่งมาจากคุณเปรมค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมปีพ.ศ.46นะคะเวลา 8:03 นาทีค่ะตอนนี้น้องนะคะจะจบม.3แล้วจะเรียนต่อเป็นสายไหนดีคะส่วนตัวอยากจะเรียนด้านอาหารค่ะอย่าโกรธกันไม่เชียร์นะครับเกิดวันอาทิตย์เนี่ยดาวศุกร์เป็นกาลีนะยังไงก็ต้องว่ากันตามดวงไม่เด่นนะครับเดี๋ยวลองดูว่าอะไรฉลกสุดค่ะถ้าศึกษาแล้วจบมาทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างประเทศอย่างพวกบริหารธุรกิจระหว่างประเทศนะพวกฝ่ายงาน foreign เนี่ยพวกองค์กรใหญ่ๆเขาก็จะมีอันเนี้ยเด่นที่สุดฉะนั้นพื้นฐานเบสจริงๆภาษาก็น่าจะต้องแข็งแรงเด็กคนนี้ถ้าอยากจะเรียนภาษาผมเชียร์นะเกิดวันอาทิตย์ดาวพุธเป็นสีอาจารย์คะแล้วถ้าจะถามว่าถ้าน้องเปิดร้านแต่น้องแบบบริหารแล้วก็จ้างเชฟจ้างกุ๊กอย่างเงี้ยก็ไม่ดีก็เหมือนกันใช่ไหมคะก็ถ้าเกิดว่าเราเปิดร้านอาหารเรามีอิทธิพลเราเป็นคนคัดท้ายเราเป็นเจ้าของกิจการไม่เชียร์นะคะมาที่ท่านต่อไปค่ะคือถึงโสรถจะเกาะแต่ถ้าเป็นกาลียังไงก็เหนื่อยนะครับนะคะมาที่คุณปูนะคะเกิดวันที่9กุมภาพันธ์ปีพ.ศ.14นะคะ19นาฬิกาตรง1ทุ่มนะคะถามว่าเดือนธันวาคมควรจะระวังสุขภาพด้านไหนครับแฮปปี้ลอยกระทงเดย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะคือไม่ได้เตือนแค่เดือนธันวาหรอกนะผมจะเตือนจนถึงช่วงก่อนวันเกิดคุณเลยช่วงปีนี้อังคารกาลีแล้วมันโยงถึงตัวด้วยนะไปทำให้เลือดออกอย่างสมเหตุและผลไปทำฟันขูดหินปูนซะแล้วก็ช่วงนี้ถวายของมีคมจะเป็นกรรไกรตัดเล็บก็ได้นะส่วนในแง่อีกกลุ่มนึงถ้าเป็นสุขภาพภายในผมเน้นพวกช่องท้องแล้วก็ทางเดินหายใจครับหมดแล้วสุขสันต์วันลอยกระทงสุขสันต์วันลอยกระทงครับมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะมาเลยจ้าคุณทักษกรนะคะเกิดวันจันทร์ที่2มีนาคมปีพ.ศ.24นะคะเวลาเกิดคือตีห้าครึ่งถามในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็ลัคนาราศีไม่มีจังหวะที่เกิดมานะคะส่งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งความรักเป็นไงบ้างคะอาจารย์คุณทักษกรตีห้าครึ่งเนี่ยก็น่าจะเห็นเส้นลายมือแล้วล่ะนะครับมีนาเป็นหน้าใกล้หน้าร้อนแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นคนวันจันทร์นะเพราะชื่อที่คุณใช้เนี่ยก็ใช้โทนวันจันทร์อยู่แล้วเกิดวันจันทร์เป็นสุภาพสตรีใช้วรรคเสาตัวทอทหารเนี่ยเป็นวรรคสีนำไม่มีสระฉะนั้นชื่อก็ถือว่าถูกต้องนะครับตามหลักการหัวใจความรักเป็นอย่างไรพื้นชะตาจันทร์เสาอังคารเสาโยงมรณะก็พื้นดวงก็คู่พัดพรากคู่แตกหักนะเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์เนี่ยต้องประคับประคองให้ดีโดยเฉพาะในช่วงอายุย่าง38ที่กำลังจะมาถึงนี้ถ้าโสดอยู่คนเดียวไปก่อนถ้ามีคู่เนี่ย
หลีกเลี่ยงการประทะมีระยะห่างให้กันหลังวันเกิดพยายามทำทานกับเด็กเล็กๆจ้ะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะคุณสอบถามอาจารย์นะคะว่าเราทำบุญบริจาคโลงให้กับมูลนิธิแบบโอนเข้าบัญชีไม่สะดวกไปนะคะจำเป็นจะต้องเอาใบอนุโมทนาบุญไหมคะทุกอย่างอยู่ที่ใจผมไปทำบุญลงศพเนี่ยผมก็ถ้าไม่ได้เดินทางไปเองหรือแม้กระทั่งทำบุญที่อื่นโดยใช้วิธีโอนสตุ้งสตางไปเนี่ยก็ไม่ได้รับอนุโมทนาบัตรเหมือนกันนะก็บอกให้ตั้งจิตให้ดีอุทิศส่วนกุศลที่เราทำนี้ให้กับใครก็ว่าไปนะทุกอย่างอยู่ที่เจตนารมณ์ครับแต่เหมือนว่าถ้าบางท่านมีความจำเป็นจะต้องใช้เห็นว่าเรื่องของภาษีได้อันนี้ก็ต้องขอผมก็คิดต่อนะคือก่อนหน้านี้เวลาผมไปทำบุญที่วัดเนี่ยหรือที่ไหนก็แล้วแต่ผมก็ไม่ค่อยคือได้รับอนุโมทนาบัตรมาแล้วก็ไม่เคยทำเคลมคืนผมมีความรู้สึกว่าเราทำบุญแต่คิดใหม่คิดใหม่ความจริงแล้วถ้าเราเคลมคืนและสามารถคำนวณได้ชัดเจนว่าเครดิตภาษีคืนที่ว่านั้นเกิดจากการส่วนที่เราไปบริจาคทำบุญเนี่ยเราก็นำเงินก้อนนั้นเนี่ยไปทำบุญต่อก็เป็นการต่อยอดก็ได้หมดลองดูไม่จำเป็นฮะขึ้นอยู่กับเจตนาบุญสำเร็จตั้งแต่เจตนาที่จะทำแล้วค่ะมีบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะในส่วนของใบอนุโมทนาบัตรสามารถลดหย่อนภาษีได้ใช่แล้วครับนะคะลองถามเจ้าหน้าที่ดูที่สรรพากรนะคะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะท่านนี้เป็นผู้หญิงนะคะเกิดวันอังคารที่21ตุลาคมปีพ.ศ.12นะคะเวลา 23:03 นตกงานอยู่นะคะอยากจะค้าขายทำอะไรได้บ้างคะอาจารย์21ตุลาใช่ค่ะเวลาเป็น 23:03 ค่ะ12ค่ะก็เป็นคนวันอังคารถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง49นะเพิ่งเข้านะครับอาจจะลองดูว่าอาชีพแต่ว่าข่าวดีก็มีนะครับถึงว่าจะเพิ่งผ่านพ้นวิกฤตเรื่องงานมาเนี่ยเพิ่งผ่านมันเกิดร่วงย่าง49ที่เพิ่งเข้ามาถึงเนี่ยปุตตะเป็นสีเนี่ยก็ต้องทายว่ามีเกณฑ์การริเริ่มสิ่งใหม่ๆอันนี้คือเกณฑ์งานใหม่นะครับแต่ประเด็นสำคัญคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราควรจะทำอะไรเดี๋ยวลองดูกันเกิดวันอังคารเนี่ยพระรหัสเป็นสีนะและอยู่เรือนงานเลยนะครับก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสุขภาพเครื่องสังกภัณฑ์หรือแม้กระทั่งถ้าอยากจะศึกษาโหราศาสตร์ผมเชียร์นะเพียงอาจจะต้องขวนขวายเหนื่อยหน่อยนะครับดวงนี้เป็นคนละเอียดอยู่แล้วคุณเป็นคนละเอียดคุณมีน้ำอดน้ำทนอยู่แล้วนะครับลองดูนะสุขภาพสังกภัณฑ์ศึกษาโหราศาสตร์อันนี้คือสิ่งที่ฉลกสำหรับพื้นชะตาครับค่ะท่านต่อไปมาเลยค่ะมาเลยคุณณวนนท์นะคะเกิดวันจันทร์ที่7ตุลาคมปีพ.ศ.34นะคะเวลา10โมงตรงถามเรื่องของการงานจนถึงปลายปีนี้เป็นอย่างไรบ้างครับนะคะความรักจะได้แต่งงานกับแฟนไหมคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง27นะเพิ่งเข้าสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังด้วยนะครับคืออย่างนี้ในช่วงย่าง27เนี่ยเดี๋ยวพูดถึงเรื่องงานก่อนอดทนหน่อยนะครับอาจจะเขาบอกว่าอาจจะเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายกับสิ่งที่ทำนะครับคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงโอกาสก็น้อยหรือว่าสิ่งที่จะเปลี่ยนไปดูแล้วก็ไม่ได้โดดเด่นกว่าสิ่งที่ทำอยู่สักเท่าไหร่นะฉะนั้นปีนี้อดทนนะครับแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของคำพูดให้ดีนะในแง่ของการทำงานส่วนในเรื่องของหัวใจความรักนะเกณฑ์ความรักนี้จริงๆแล้วผมอยากให้เลยเลข3ไปก่อนค่อยว่ากันนะที่สำคัญให้ประคองให้ผ่านย่าง29ไปให้ได้แล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีใช่ครับไม่ต้องรีบถามมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะคุณชุติการนะคะเกิดวันศุกร์ที่16สิงหาคมปีพ.ศ.34นะคะเวลาเกิด16นาฬิกาหรือบ่าย4โมงเย็นนะคะถามลัคนาราศีนะคะเกิดที่กรุงเทพอาชีพที่เหมาะสมและสุขภาพค่ะกรุงเทพมหานคร16นาฬิกาลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกอดทนหน่อยอีกนิดอึ๊บๆหน่อยนะฮะคือเสาเนี่ยทับดวงมา2ปีครึ่งแล้วนะกำลังจะยกออกในวันที่1ธันวาแต่ช่วงนี้อย่างที่ผมพูดอยู่เสมอนะหลัง6กันยามาพระรหัสโคจรมาวินาศลักษณ์พระรหัสเป็นหนึ่งผู้ใหญ่
พระหัสเป็นดาวการเงินของชาวราศีพิจิกด้วยฉะนั้นจากนี้จนถึง1ธันวาคมเนี่ยนะให้ประคับประคองตัวเองให้ดีนะอย่าเพิ่งรีบร้อนลงทุนก็ได้ อาชีพที่ฉลกและปีนี้คุณพระรหัสกาลีด้วยนะสำคัญระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่อาชีพที่ฉลกที่สุดในดวงเดี๋ยวลองมาดูกันทำได้หรือเปล่าลองดูนะครับดาวอังคารเป็นสีอยู่เรือนงานเลยฮะถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกกีฬายานยนต์เครื่องจักรกลสารเคมีอาวุธของมิคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายถ้าตัดผมก็เป็นแบบบาร์เบอร์นะตัดผมชายอันเนี้ยฉลกที่สุดเลยนะกับพื้นดวงนะครับส่วนกลุ่มอื่นมีไหมกลุ่มอื่นปุ๊บของกินก็พอได้นะของกินสิ่งสวยงามอาจจะซาลอนจะบาร์เบอร์ผมก็ไม่ว่านะครับอาหารการกินถ้ามีฝีไม้ลายมือก็ต้องบอกว่าน่าสนใจแม้กระทั่งลักษณะของการขายตรงสุขภาพหลักๆเลยตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังแอบชำเลืองเสาร์และอาทิตย์ครับเสาร์หมายถึงอะไรฮะลำไส้ภูมิแพ้กระดูกอาทิตย์หมายถึงสายตาความดันแล้วก็ระบบเลือดนะจ๊ะเอาละค่ะตอนนี้สายสดสายแรกมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับจากคุณอะไรคะจันครับคุณจ้อนนะคะสุขสันต์วันลอยกระทงนะคะอ้าวมาดูดวงกันหน่อยคุณจ้อนเกิดวันที่เท่าไหร่คะ23กุมภาพันธ์2522ครับ23กุมภาพันธ์22นะคะเวลาเกิดจ้ะช่วงกลางคืนนะประมาณ4ทุ่มขึ้นไป4ทุ่มเลยเที่ยงคืนไหมคะไม่เลยเนาะไม่เลยครับไม่ตรงกับวันศุกร์วันศุกร์นะตรงกับวันศุกร์นะครับประมาณ 4 ทุ่มนี่คือมั่นใจเลยใช่มั้ยฮะว่าเวลาที่เกิดตามนั้นครับในบันทึกเกิดระบุไว้แค่นั้นครับโอเคจังหวัดอะไรฮะขออีกทีฮะจังหวัดที่ไหนคะจังหวัดจันทบุรีครับจันทบุรีจ้ะบุรีหนุ่มจันนะคะโอเคครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง40ค่ะนะย่าง40ครับวันนี้มีอะไรอยากจะสอบถามเชิญเลยครับครับเรื่องเนื้อคู่ครับก็จะมีเรื่องไหมแหมถามเป็นวัยรุ่นเลยนะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง40นะครับความจริงดวงชะตาเนี้ยที่ผ่านมาก็พอมีโอกาสได้เจอได้คบหาบ้างไหมครับขอโทษก็พอมีบ้างนะครับนะครับคือดวงเนี้ยจริงๆเท่าที่เห็นในดวงอะนะก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบหาแฟนยากหรือว่าไม่มีโอกาสซะเลยนะครับไม่ได้เป็นถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าในช่วงอายุย่างปี2ปีนี้นะครับถ้ามีเข้ามาก็ไม่ดีนะอดทนรอนิดนึงได้ไหมเข้าย่าง42ไปแล้วค่ะนะเข้าย่าง42ไปแล้วค่อยดูกันอีกทีนึงคือตอนนี้ไม่ได้บอกว่าไม่มีนะเกณฑ์รักใหม่ก็มีนะแต่ผมกลัวว่ามันจะไม่ยั่งยืนคือคบได้อาจจะเป็นนั้นเลยครับใช่ไหมอะไรนะฮะเป็นมากจะไม่ค่อยยังยืนแต่คือจริงๆแล้วในดวงอะเห็นไหมเพิ่งจะยอมสารภาพคือในดวงเนี่ยนะมันมีเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าผมกังวลว่ามันจะไม่ยืนยาวอย่างที่ผมบอกแล้วก็แอบเตือนต่อนะปีนี้อาจจะมีเกณฑ์เสียทรัพย์ถูกหลอกเรื่องเงินทองนะครับอาจจะต้องไปรับภาระแทนคนอื่นก็ได้นะค่ะรุนแรงครับอะไรนะครับมีลุ้นก็มีลุ้นไม่ต้องลุ้นอ่ะโดนนะไม่ได้แช่งนะไม่ได้แช่งไม่ได้แช่งหัวเราะด้วยไม่ขำนะไม่ขำแล้วผมกลัวว่ามันจะเป็นภาระยาวนะครับมันจะเป็นภาระยาวด้วยนะอ๋อต้องระวังเลยนะตัดไฟแต่ต้นลมได้ให้ตัดไฟแต่ต้นลมการทำบุญเสริมนะครับปีนี้ผมฝากอย่างนี้จ้ะก็ถ้าเข้าวัดทำบุญนะน้ำมันตะเกียงนะครับซื้อพวกไฟแช็คถูกเทียนไม่ขีดไฟถวายวัดให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาก็ได้ค่ะเนาะมีอะไรถามเพิ่มเติมเชิญได้เลยค่ะคุณตอนลัคนาอะไรครับผมลัคนาลัคนาเกิดจันทบุรีนะคะตุลนะตุลคือตุลเนี่ยบอกว่าทุกคนก็บอกว่าดีโดยองค์รวมมันก็คืออิทธิพลของดาวพระราชสัมปทาแต่อย่าลืมตุลตอนนี้เนี่ยนะก็มีดาวมฤตยูเนี่ยซึ่งเป็นบาปประเคราะห์ใหญ่อยู่เรือนคู่ถึงจะไม่ใช่ศุกร์เสาร์ราหูเล็งรักแต่ถ้ามฤตยูเล็งก็ต้องระวังความพลิกผันเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักเหมือนกันค่ะอาจจะมาแบบฉาบฉวยก็ได้หรือพลิกล็อกก็ได้นะครับก็ทำอาชีพอะไรอยู่ครับจ้าทำสวนอยู่ครับตอนนี้อยากจะทำนี้ด้วยครับอาจารย์
คุณเกิดจังหวัดจันทร์ทุกวันนี้อยู่จังหวัดอะไรครับอยู่จังหวัดจันทร์เลยครับอยู่บ้านเนาะก็ถ้าถามว่าสิ่งที่ทำเหนื่อยหน่อยนะในแง่สิ่งที่คุณทำอ่ะก็อาจจะไม่ค่อยได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอ่ะแต่สิ่งที่เด่นกว่านะผมลองดูถ้าคุณไม่ต้องทำถึงขนาดต้นทางอ่ะทำสวนสมมตินะสมมติถ้ามาขายแค่ผลไม้อะไรอย่างเงี้ยขายแค่ผลิตผลน่ะอันนี้ดีกว่านะหรือถ้ามีสวนต้องเป็นขายเป็นหน้าๆครับหน้าผลไม้ไม่แต่ลองดูว่าไม่ต้องปลูกคือกำลังจะบอกแค่ว่าไม่ต้องปลูกเองสมมติถ้าผมเป็นคุณนะผมจะเอาที่เนี่ยให้คนเช่าทำและตัวผมเนี่ยผมก็จะอาจจะไปรับซื้อผลิตผลจากคนที่เขาปลูกแล้วเอามาขายคือขายของกินดีกว่าดีกว่าทำเองเปิดหน้าร้านดีครับอาจารย์เปิดหน้าร้านดีไหมคะไม่ได้มีเงื่อนไขแล้วในดวงเนี่ยมหาอุดเกาะดาวศุกร์ด้วยฉะนั้นทำของกินดีนะสวนเกษตรเหนื่อยแทบไม่เหลือถูกไหมล่ะครับใช่นะแทบไม่เหลือปล่อยเช่านอนกินลองดูปล่อยเช่าแล้วค่อยๆนอนกินสบายๆก็แก๊กค่อยๆหาของกินผลไม้มาแปรรูปหรือไม่แปรรูปก็สุดแท้แต่นะเน้นของกินถ้ามีฝีมือเรื่องอาหารก็ว่าไปเปิดร้านขายเองดีกว่าทำของกินดีกว่านะครับนะจ๊ะอ่ะโชคดีนะคะคุณจ้อนครับขอบคุณมากครับจ้าสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะ4221606นะคะท่านนี้เกิดวันที่7กันยายน42นะคะเวลาเกิด 18:00 นตรงการเรียนต่อและอาชีพค่ะไม่ได้บอกวันนะครับตรงกับวันอังคารนะค่ะแต่เกิด42ไม่น่าจะพลาดตอนนี้ย่าง19เรียนต่อนะฮะถ้าจะกระสอบปีนี้สุภาพเป็นสีเนี่ยถ้าอยากกระสอบเชียร์ให้สอบนะ2ปีเลย19และ20ถ้าเตรียมตัวดีๆนะเกณฑ์ในเรื่องของการสอบอังคารผมถือว่าเด่นและดวงนี้ถามว่าอะไรที่ฉโลกถ้าไหวก็ทำงานที่เกี่ยวข้องกับแวดวงสถาบันการเงินพวกแบงก์พวกไฟแนนซ์พวกนี้ได้นะครับหรือว่าถ้าเก่งถึงขนาดที่แบบอย่างพระรหัสหมายถึงอะไรนะแพทย์เภสัชกรนิติกรผู้พิพากษาพวกนี้การเป็นครูอาจารย์การเป็นที่ปรึกษาอันนี้เด่นละกลุ่มที่2จบมาแล้วทำงานที่เกี่ยวข้องกับพวกฝ่ายต่างประเทศถือว่าดีครับนะคะมาที่ท่านต่อไปค่ะจากคุณพัฒน์นะคะเกิดวันอังคารที่14มีนาคมปีพ.ศ.10นะคะ 17:47 นจะมีบ้านเมื่อไหร่อาชีพเป็นยังไงบ้างคะปฏิทินตรงกับวันอังคารใช่ค่ะตอนนี้ย่าง51ค่ะจะมีบ้านได้เมื่อไหร่คะ53เต็มย่าง54ค่อยว่ากัน3ปีกว่านะทั้ง53ขอไปนะเอาย่างก็ได้ย่าง53กับย่าง54ถ้า53เร็วหน่อยให้ดูมือ2ถ้าย่าง54ถ้าคิดว่าพร้อมก็เล่นมือ1นะเกณฑ์จะมันจะมาจังหวะเวลาในช่วงนั้นค่ะแล้ววงกลมตกด้วยนะเอาตามนั้นอาชีพค่ะอาชีพที่ฉลกที่สุดกับพื้นชะตาอังคารโสรถเลยโยงพระฤหัสเอาเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนดาวพฤหัสสวยนะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี่แหละนะเครื่องสังขพันธ์ศึกษาโหราศาสตร์นะครับ อีกกลุ่มนึงอ่ะอังคารก็หมายถึงพวกกีฬายานยนต์ เครื่องจักรกลสารเคมี อาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายสองกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ชะโลกกับพื้นดวงครับค่ะท่านต่อไปค่ะท่านต่อไปส่งมาจากคุณเพ็ญ นะคะเกิดวันอังคารที่21สิงหาคมปีพ.ศ.05นะคะเวลา 12:58 นาทีค่ะการเงินโชคลาภสุขภาพค่ะ3เรื่องปฏิทินตรงกับวันอังคารค่ะกาลีหาเงินยากมีเกณฑ์เสียทรัพย์ประมาณนั้นนะครับรับซ้ายใจขวาก็ได้และฝากระวังอุบัติเหตุมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพื่อสุขภาพด้วยนะครับให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวไปทำฟันขูดหินปูนซะเสี่ยงโชคซื้อติดไว้ครบค่ะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะมาเลยนะจ๊ะเกิดวันที่2สิงหาคม52นะคะ7โมงเช้าถามดวงโดยรวมของน้องค่ะวันไม่ได้บอกนะอาทิตย์มาแบบสั้นๆ2สิงหา52ก็คือถ้าดูดวงเด็กเนี่ยนะก็จะเตือนก็คงจะไกด์ในส่วนของสาขาที่ควรจะเรียนอาชีพที่ควรจะทำมากกว่านะครับค่ะหนึ่งเลยเนี่ยดาวอาทิตย์ในดวงสวยนะครับอาทิตย์กับอังคารนะแต่เล่นอังคารก่อนเพราะเป็นเดชนะครับวิศวะทุกสาขาครับ
นักวิทยาศาสตร์นักเคมีนะครับทันตแพทย์แพทย์ผ่าตัดถ้ามีพรสวรรค์ในเรื่องของกีฬาก็อยากให้ส่งเสริมถ้าเป็นอังคารสายศิลป์ก็พวกปลัดในเรื่องนิติศาสตร์ก็สอบอัยการนะอีกกลุ่มหนึ่งดาวอาทิตย์พวกไอทีคอมพิวเตอร์ครับค่ะมาที่ท่านต่อไปจ้ามาเลยนะคะคุณกันเกิดวันศุกร์ที่6กันยายน00นะคะ7โมงเช้างานเงินสุขภาพโชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับดาวการเงินก็เป็นกาลีเหมือนกันเลยมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้ต่างเพศด้วยนะครับมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับครอบครัวด้วยนะครับระวังปัญหาพวกเอกสารสัญญาหลีกเลี่ยงการค้ำประกันทุกประเภทบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังนะครับงานก็ต้องระวังปัญหาพวกเปเปอร์ทั้งหลายเนี่ยผิดพลาดสูญหายคำพูดการเจรจาทำบุญเสริมเหมือนที่เรียนเมื่อสักครู่เนี่ยโชคลาภผมก็ไม่เชียร์เอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวจะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะสายสดอีกหนึ่งสาย024960493-4นะคะ SMS นะคะท่านใดที่รับชมอยู่ทางไลฟ์สดมีข้อความคำถามนะคะส่งมาได้ช่องทาง SMS เลยนะคะพิมพ์ PD ขอวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดและข้อความคำถามที่ต้องการจะถามนะคะท่านใดถามในเรื่องของชื่อใส่นามสกุลมาให้ด้วยนะคะถามลัคนาราศีใส่จังหวัดที่คุณเกิดเข้ามาด้วยนะคะหรือว่าอาชีพการงานระบุหน้างานมาได้ชัดเจนเลยนะคะส่งข้อความนะคะมาที่หมายเลข422-1606นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่เดียวค่ะ